ยบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนความพยายามในการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มบรรจุแก้วภายในโรงอาหารของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการสำรวจพบว่าร้านเครื่องดื่มภายในโรงอาหารของคณะมีระดับความหวานสูงถึง114%ขณะที่ระดับสากลรับกันได้อยู่ที่ 2.25 ถึง 11.25 เท่านั้นศาสตราจารย์ดร.สุดาดวงกฤษดาพงศ์อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ให้แนวคิดและรณรงค์ให้กับผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มภายในโรงอาหารองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าเรารับประทานน้ำตาลเนี่ยวันถึง25กรัมต่อวันนะคะคนไทยรับประทานเกิน100ค่ะประมาณ110กรัมต่อวันเพราะนั้นสูงกว่าปริมาณที่ควรจะรับประทาน4เท่าทำอย่างไรต้องจัดสิ่งแวดล้อมจัดของที่ขายของที่จำหน่ายให้ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นก็คือถ้าเกิดอย่างนี้คือต้องเปลี่ยนน้ำให้หวานน้อยลงให้ได้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำนอกจากนี้จะมีการเพิ่มความรู้ความเข้าใจและสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้รับทราบด้วยการแบ่งประเภทสีเพื่อบอกระดับน้ำตาลในตัวของสินค้าพร้อมกับผู้ประกอบการแต่ละร้านจะต้องมีการคิดค้นสูตรของน้ำขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายของคณะที่คณะก็ลองดูนะคะเขาชงหวานมากเราวัดออกมาได้14%คือ recommend คำแนะนำเอาที่ 5% คุณหมอหวังว่า 7-8% ก็สวยละเพราะเราผสมน้ำแข็งเขาก็ตื่นเต้นนะคะเขาบอกลูกค้าจะรู้สึกอะไรไหมเขาก็รอลุ้นจนมันใช้เวลาหน่อยแล้วเขาพิสูจน์แล้วว่าลูกค้าไม่ได้รู้สึกอะไรจำนวนลูกค้าโดยรวมเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนกลุ่มลูกค้ากลายเป็นว่าคนที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพเนี่ยมาซื้อมากขึ้นแม้จะมีการเข้มงวดในเรื่องของส่วนผสมในปริมาณน้ำตาลแต่ก็ไม่ได้ทำให้ยอดของการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลดลงทำให้ผู้ประกอบการพึงพอใจและยังเกิดผลดีต่อผู้บริโภคเรียกได้ว่าเกิดผลดีต่อทุกๆฝ่ายกลับเข้าสู่ช่วงกู๊ดฟู้ดกับกู๊ดแล้วก็แพรนะคะวันนี้ค่ะจะมาชวนคุณผู้ชมทำเมนูขนมหวานทานกันค่ะวันนี้มันก็ใกล้เทศกาลกินเจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่กินเจปัญหาอย่างนึงเวลาทานขนมหวานคือพวกคุกกี้เนี่ยมันก็จะใส่พวกนมเนยไข่นมเนยอย่างนี้หลายคนก็จะกลัวแบบเฮ้ยกินได้หรือเปล่าก็ต้องอดขนมหวานไปด้วยแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยทำคุกกี้เจกันค่ะทานได้อร่อยดีกับสุขภาพแล้วก็ได้บุญด้วยส่วนผสมก็อยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะได้กินคุกกี้เจแน่นอนค่ะค่ะเราก็เริ่มกันเลยนะคะมาจากการที่เอาน้ำมันมะพร้าวนะคะใส่โถตีเลยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเหลวก็ต้องไปแช่เย็นก่อนนะคะมันจะได้ตีแล้วขึ้นฟูง่ายค่ะโอเคค่ะเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็พักไว้ก่อนอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นครีมๆทีนี้ส่วนผสมแห้งใช่ไหมคะค่ะส่วนผสมแห้งก็จะมีผงชาเขียววันนี้เป็นคุกกี้ชาเขียวแล้วก็จะมีแป้งอเนกประสงค์ค่ะก็ร่อนลงไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวของเนี่ยแหละค่ะน้ำมันมะพร้าวที่เราใส่น้ำตาลไอซิ่งไปผสมเรียบร้อยแล้วกับส่วนผสมแห้งค่ะต่อจากนั้นเราก็จะนำมาเข้าเครื่องต่อนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยน อุปกรณ์นิดนึงเนาะจากตะกร้อเป็นตัวใบไม้นะคะจริงๆเราใช้มือได้มั้ยถ้าเรามีเครื่องเราผสมด้วยมือได้ปะจริงๆใช้มือได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำปริมาณมากเงี้ยตรงนี้จะเร็วกว่าเนาะโอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็เป็นก้อนแล้วเนาะไม่ติดโถแล้วมันน่าตื่นเต้นมากมันเข้ากันเป็นก้อนเดียวกันเลยค่ะใช่แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะต่อจากนั้นทำอะไรคะคุณกู๊ดต่อจากนั้นก็เอามานะคะรีดให้เป็นแผ่นค่ะคุณแพรทำไหมคะคุณแพรทำอีกเหรอคะมีคุณแพรทำไหมคะกินแรงต่อไปเหรอคะใช่ค่ะแป้งเปื้อนก็ไม่ร่อนบนกระดาษนะคะThank you.
เดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็เอาเข้าไปอบค่ะในเตาอบอุณหภูมิประมาณ175องศาค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าคุกกี้เราเนี่ยชิ้นไม่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุกกี้ใครจะสวยกว่ากันค่ะ okay. อ๋อแล้วก็เวลาวางอย่าวางชิดกันมากค่ะไม่งั้นเคยมาว่าเราอบคุกกี้แล้ววางใกล้กันไปมันกลายเป็นแบบแผ่นเดียวกันใหญ่ๆเว้นระยะห่างไว้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าพอคุกกี้อะค่ะมันเริ่มจะเหลวจนปั้นเป็นก้อนไม่ได้แล้วก็ให้เอาไปแช่เย็นแป๊บนึงนะคะก็จะปั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะฝีมือพวกเรานะคะแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคุกกี้ถ้าจะอบพร้อมกันมันต้องไซส์เท่ากันรูปร่างเหมือนกันจะได้สุกพร้อมกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปเข้าอบแล้วดูว่าของกู๊ดหรือว่าของแพรเนี่ยจะสวยกว่ากันค่ะฝั่งที่ดูดีแต่ต้นคือของแพรนะแต่ฝั่งอาจจะดูดีทีหลังก็ได้ไงโอเคค่ะคุกกี้ของเราตอนนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยน่าจะได้ที่ละค่ะมาเลยค่ะอุ๊ยพอดีเลยโอเคแล้วก็เอามาพักไว้ที่ตะแกรงก่อนนะคะค่ะโอเคก็น่ารักอยู่แล้วมันมีกลิ่นหอมด้วยเนาะใช่แล้วมันจะมีกลิ่นหอมของชาเขียวค่ะแล้วก็ของแบบกลิ่นมะพร้าวนิดๆ นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่จานจะได้มาชิมดูว่ามันจะละลายในปากอย่างที่แพรเขาบอกกันหรือเปล่าค่ะตอนนี้กลิ่นของคุกกี้เนี่ยมันหอมมากเลยมีทั้งกลิ่นชาเขียวแล้วก็กลิ่นมะพร้าวด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะทานเจเนาะเราก็สามารถทานคุกกี้ได้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับใครที่อาจจะอยากทานของหวานแต่ว่าก็ยังอยากจะแบบนั้นได้บุญได้กุศลจากเทศกาลกินเจนี้ด้วยค่ะจริงๆไม่ใช่เฉพาะกินเจเนาะมันเป็นเมนูสุขภาพที่ทำได้กินง่ายๆทุกวันเลยสำหรับคนที่ทานอาหารมังสวิรัติด้วยเนาะยังไงเดี๋ยวเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำลองไปทานดูนะคะแล้วอร่อยไม่อร่อยยังไงเนี่ยก็บอกกับเราได้ค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนไปทานคุกกี้กันก่อนแล้วนะคะมากลับมาเจอกันค่ะกินไหมกินชิ้นตัวเองนะไม่ต้องกินของเราของเราคืออันที่สวยสุดแกของกูดขี้เหร่เขาเอาทิ้งหมดแล้วนี่ของเราหมดจริง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 